อัปเดตข่าวด่วนเหรียญ50สตางค์ปี2530มีนักสะสมค้นพบแบบที่มีความพิเศษและหายากและมีราคาแพงและเป็นแบบที่มีอยู่ในแผงเหรียญเท่านั้นจริงหรือไม่มาดูในคลิปนี้กันเลยครับครับ FC ครับผมก็นะครับเป็นข่าวที่ต้องนะครับถือว่าหนักสะสมนะครับเราบรรดานักสะสมที่นะครับเป็นนักสะสมจริงๆนะครับหรือนะครับนักสะสมทั่วไปนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มหรือนะครับใครก็ตามนะครับที่อยู่ในวงการต่างก็นะครับให้ความสนใจข่าวนี้เป็นอย่างมากนะครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่มีการค้นพบนะครับเหรียญ50สตางค์นะครับในอีกรูปแบบนึงนะครับอีกรูปแบบนึงก็คือนะครับมีการค้นพบเหรียญที่มีความพิเศษซึ่งแตกต่างจากเหรียญอีกนะครับเหรียญทั่วไปที่เราเจอนะครับจึงนะครับได้ทำการศึกษานะครับเพิ่มเติมปรากฏว่าเหรียญ50สตางค์ที่มีการค้นพบใหม่นี้นะครับเป็นเหรียญ50สตางค์ที่อยู่ในแผงเหรียญนะครับ FC ปกตินะครับเหรียญ50สตางค์เนี่ยถ้าดูตามปีงบประมาณในคู่มือนะครับจะเห็นได้ว่าคู่มือระบุไว้ว่าผลิต 1,000 เหรียญเท่านั้นครับ FC ซึ่งนะครับเป็นการระบุตามนะครับปีงบประมาณนะครับที่ผลิตเหรียญเท่านั้นครับ FC คือปีงบประมาณเนี่ยนะครับการนับปีงบประมาณก็คือนะครับการนับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลานะครับของนะครับปีนี้นะครับถึง30นะครับกันยาของปีถัดไปนะครับและเขาให้ใช้พ.ศ.ของปีงบปีถัดไปเนี่ยเป็นชื่อปีงบประมาณนะครับดังนั้นนะครับระยะเวลาคาบเกี่ยวนะครับ FC จะอยู่ในช่วงเวลาเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมนะครับจึงนะครับมีการนะครับค้นพบอีกว่านะครับมีการให้ความรู้โดยนักสะสมอีกว่าเหรียญ50สตางค์นะครับที่เป็นบล็อกธรรมดาเนี่ยมีประมาณ 3,000 เหรียญครับ FC นะครับซึ่งนะครับมีความแตกต่างจากบล็อกที่มีการค้นพบนี้อย่างไร FC ครับอันดับแรกครับผมนะครับผมจะให้ดูเลยนะครับที่ขอบเฟืองนะครับ FC ขอบเฟืองนะครับ FC ครับเหรียญที่มีความพิเศษเนี่ยจะเป็นขอบเฟืองนะครับตื้นๆนะครับขอบเฟืองจะไม่ถูกยกสูงนะครับเมื่อเรานะครับมองภาพด้านบนนะครับจะด้านหน้าหรือด้านหลังเหรียญนะครับจะไม่เห็นขอบเฟืองนะครับยื่นออกมานะครับในบริเวณเหรียญนะครับ FC 2ครับเราดูจุดที่2ก็คือใต้นะครับเลขอาราบิกคำว่า50นะครับ FC 50นะครับจะไม่มีขีดนะครับหรือเส้นขีดใต้เลข50นะครับนี่คือจุดสังเกตข้อที่2นะครับจุดสังเกตข้อที่3นะครับก็คือนะครับ FCบริเวณผิวเหรียญนะครับจะเป็นเนื้อธรรมดานะครับไม่ใช่เนื้อขัดเงานะครับ FC เหรียญธรรมดาจะเป็นเนื้อทั่วไปนะครับซึ่งเมื่อดูแล้วนะครับจะออกไม่ใสนะครับจะออกเป็นธรรมดาเหรียญทั่วไปออกสีเหลืองๆนี่ครับ FC แต่ถ้าเป็นบล็อกที่มีความพิเศษก็คือเนื้อผิวของเหรียญเนี่ยจะออกใสๆนะครับไปในทางเป็นเหรียญขัดเงาครับ FC ก็เป็นนะครับเหรียญที่นะครับเป็นการแยกเหรียญของนักสะสมนะครับมีการค้นพบใหม่เลยก็ว่าได้ซึ่งความลับนี้นะครับได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วครับวันนี้นะครับโดยนักสะสมนะครับที่ท่านอยู่ในวงการมานานนะครับ FC ก็ใครนะครับที่มีเหรียญ50สตางค์จะเป็นบล็อกธรรมดาหรือบล็อกแผงหรือบล็อกหมุนเวียนหรือบล็อกต่างๆนะครับก็สามารถที่จะส่งมาให้ช่องบรบือรักเหรียญได้ทำการตรวจสอบนะครับและก็ทำการประเมินราคานะครับใครที่อยากขายนะครับก็แจ้งมาได้นะครับช่องบรบือรักเหรียญเนี่ยยินดีรับซื้อและก็ประเมินราคาให้กับ FC นะครับในราคาที่สูงที่สุดอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากช่องบรบือรักเหรียญไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันอีกครั้งในพิจิตรไปหากใครฟังคลิปแล้วไม่เข้าใจหรือสงสัยนะครับก็แอดไลน์นะครับเข้ามาคุยกันนะครับทางช่องทางไอดีไลน์นะครับกันด้วยต่อไปนั่นเองครับ FC ครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ